จากที่เรามาตั้งบริษัทเอ็กเซลเซียซึ่งปีนี้ครบรอบ15ปีที่ก่อตั้งทำบริษัทก็ได้ปรับปรุงนะอาคารสำนักงานโชว์รูมจากที่บริษัทได้ปรับปรุงอาคารสำนักงานที่กรุงเทพทางเราก็ได้ลงทุนเป็นอาคารเป็นสินค้าเพราะฉะนั้นที่นี่เราก็มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตรจัดเก็บสินค้าแล้วก็เราก็พร้อมที่จะให้บริการลูกค้าได้เป็นอย่างดีแล้วก็เรากำลังปรับปรุงให้สามารถบริการให้ได้24ชั่วโมงสำหรับลูกค้าที่มีความจำเป็นต้องใช้อะไรจากบริษัทก็ได้มีให้บริการเกี่ยวกับ call center ซึ่งสามารถจะมอนิเตอร์อุปกรณ์ที่ติดตั้งไม่ว่าจะติดตั้งที่ไหนที่มีอินเทอร์เน็ตเข้าถึงแล้วก็สามารถที่จะดูระบบให้ได้โดยที่ลูกค้าอาจจะมอบความไว้วางใจให้บริษัทดูแลการทำงานของระบบเครื่องทำความเย็นและก็อื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งเราก็พร้อมที่จะให้บริการได้24ชั่วโมงทางบริษัทได้มีการแบ่งงานให้กับแผนกต่างๆเพื่อรองรับการขยายเติบโตของบริษัททางบริษัทก็มีแผนกฝ่ายเทคนิคซึ่งมีวิศวกรหลายด้านซึ่งมีความชำนาญประสบการณ์แต่ละคนก็บางคนอาจจะมากกว่า10ปีสามารถที่จะรองรับการให้คำแนะนำปรึกษาบริการปัจจุบันฝ่ายเทคนิคของเรามีประสบการณ์งานระบบควบคุมซึ่งเราก็มีลูกค้าที่เป็นที่รู้จักปัจจุบันสินค้าหลักของบริษัทก็คือ Dixel Controller เป็นตัวแทนจำหน่ายตั้งแต่เริ่มตั้งบริษัทมา Dixel แล้วนะทางบริษัทก็ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายของ Go Motor นอกจากนี้บริษัทยังเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องทำความเย็นสำเร็จรูปอุปกรณ์ตัวอื่นๆที่คิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกันอย่างซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของอิตาลีนะแล้วก็ได้ใช้ในอุตสาหกรรมห้องเย็นหรือว่าในคลังสินค้าอดิชั่นพวกโบรเวอร์หรือว่าทั้งอิเล็กทรอนิกส์หรือเชฟโปรโมเตอร์ซึ่งปัจจุบันเราได้มีจำหน่ายปีละไม่น้อยกว่าเกือบแสนตัวสำหรับผลิตภัณฑ์เอโก้ซึ่งถือว่าแหล่งจำหน่ายที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนของเอโก้ไลน์เรายังมีเกี่ยวกับพวกอนาล็อกเทอร์โมมิเตอร์หรือว่าอุปกรณ์วัดเช่นของแรคเทนเบิร์กจากเยอรมนีหรืออุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องมือวัดหรือสอบเชียร์เอลอาร์แคลหรือว่าของคีโมซึ่งถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรามีทางเลือกให้กับลูกค้าทั้งด้านราคาหรือคุณภาพปัจจุบันบริษัทดิจิเซลเรามีความตั้งใจ
ให้การบริการลูกค้าทั้งด้านคุณภาพของสินค้าของโรงแรมการให้บริการผมเองมีความมองว่าในระดับผู้บริหารชุดใหม่สามารถที่จะดำเนินธุรกิจต่อไปโดยถือความจริงใจกับลูกค้าและก็ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าถ้าต่อไปนี้บริษัทเราก็คือจะดำเนินการในความจริงใจกับลูกค้าเหมือนเดิมซื่อสัตย์ลูกค้าเหมือนเดิมความรวดเร็วในการแก้ปัญหาจะเหมือนเดิมแต่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้ทันกับยุคสมัยต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็นด้านไอทีด้านการสื่อสารทางด้านเว็บไซต์หรือว่าการใช้ที่ต่างๆเราจะทำให้ดียิ่งขึ้นและสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าได้ว่าบริษัทดิจิทัลเอเชียสามารถที่จะให้การบริการกับลูกค้า